สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่วันนี้วันที่4กรกฎาคม2566นะคะเรามาอัปเดตสถานการณ์บนท้องถนนหน้าโค้งรถไฟให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ได้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะมาเก็บภาพบรรยากาศหลังสถานีรถไฟนะคะเพื่อนออกไปถนนธนสารช่วงนี้เวลา 7:05 นะคะก็ฝนก็จะลงเม็ดพรำๆนะคะเรายืนอยู่หน้าสถานีรถหลังสถานีรถไฟนะคะเราจะให้ชมบรรยากาศช่วงเช้าๆแล้วก็ในการเดินรถข้างหลังสถานีรถไฟวิ่งออกมาจากถนนธนสาร4แยกน้ำพุแล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปตรงจุดบขส.นะคะบรรยากาศช่วงนี้ก็ฝนลงเม็ดพรำๆนะคะบางๆนะคะไม่ได้หนักเท่าไหร่แอดถึงได้มานั่งถ่ายรูปได้นะคะเพื่อนที่จะเก็บบรรยากาศครึ้มๆให้กับเพื่อนๆที่ได้ชมกันนะคะรถที่วิ่งออกมาจากถนนธนสารอ้อมมา4แยกน้ำพุก็จะไปตรงนี้นะคะโค้งทางรถไฟนะคะเพื่อนๆออกไปถ้าสว่างนะคะตรงนี้นะคะออกไปนอกเมืองเส้นนอกเมืองแล้วก็ที่เข้าไปก็จะไปในเมืองวนเข้าไป4แยกน้ำพุนะคะเพื่อนก็จะมองเห็นอยู่ไกลเลยนะคะ4แยกน้ำพุตรงนี้จะเป็นหอช้างนะคะหอช้างนี่เขาทำขึ้นมาใหม่นะคะช้างครอบครัวช้างทำขึ้นมาใหม่เพราะว่าแต่ก่อนจะเป็นช้างสีดำนะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสีของน้ำตาลแดงนะคะก็จะเป็นใหม่เพิ่งจะทำใหม่เสร็จเมื่อปีนี้นะคะเนี่ยปีกลายเรามาชมบรรยากาศนะคะนี่วงเวียนเขาก็จะเรียกว่าวงเวียนหัวรถไฟนะเพื่อนเส้นนี้ก็จะออกไปบขส.แล้วก็ฝั่งเส้นบขส.เส้นนี้ออกไปท่าสว่างนะคะขวามือแอดไปท่าสว่างซ้ายมือก็ไปบขส.นะคะก็จะเลี้ยวไปจุดนู้นก็จะเป็นทางนี้นะคะส่วนมากก็จะกลับแล้วก็วนรถที่หัวรถไฟนะคะตรงนี้นะวงเวียนรถไฟนะคะช่วงนี้ก็นักเรียนไปโรงเรียนนะคะวันนี้วันก็วันทำการนะคะวันราชการนะคะก็จะมาอ้อมที่วงเวียนรถไฟแล้วก็ไปธนสารนะคะคนก็จะออกมาทางลัดก็จะเอามาออกมาแยกเข้าถนนนี้แล้วก็ออกเส้นแก่ใหญ่เพื่อนส่วนมากเขาจะใช้ทางเลี่ยงเมืองกันนะคะทางนอกเพราะว่าถ้าวิ่งเส้นในช่วงนี้ก็รถจะแน่นนะคะเพื่อนก็จะวิ่งเส้นนอกออกได้ทุกที่นะคะเพราะว่าเส้นถนนจะรอบกันหมดแล้วนะสำหรับ FC เก่าก็คงจะรู้นะคะสุรินทร์ออกทางไหนเส้นไหนบ้างนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ FC ใหม่ที่เข้ามาใหม่ในตัวสุรินทร์ก็จะไม่ยังไม่ค่อยชินเส้นทางเท่าไหร่นะคะก็เราก็อยากทำคลิปเพื่อจะแนะนำไว้นะคะว่าเดินทางในวันราชการเราจะออกจุดไหนนะคะจะได้คล่องตัวนะคะแล้วก็รถไม่ติดมากThank you.
ตรงนี้วงเวียนรถไฟก็จะไปวงเวียนน้ำพุฝั่งโน้นนะคะวงเวียนน้ำพุไปก็จะไปตรงสี่แยกน้ำพุก็จะมีธนาคารนะครับธนาคารพาณิชย์กรุงเทพกสิกรไทยฝั่งนั้นนะคะแล้วก็ธกส.เข้าตลาดสดนะคะฝั่งนี้อ้อมไปก็จะไปสุรินทร์พลาซ่าห้างสุรินทร์พลาซ่าแต่ก่อนมีห้างเพชรเกษมแล้วก็สุรินทร์พลาซ่านะคะคู่กันนะแต่ก่อนปัจจุบันจะเหลือสุรินทร์พลาซ่าอยู่ห้างเดียวที่ยังมั่งคั่งอยู่เห็นไหมคะรถที่สองแถวที่มาจากตลาดก็จะมาเลี้ยวตรงนี้นะเพื่อนเลี้ยวโค้งรถไฟเข้าไปบกสอนะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆชมบรรยากาศกันนะคะมีรถตู้โดยสารเขาก็จะมาวิ่งอ้อมตรงนี้ฝั่งมานะคะส่วนใหญ่รถทัวร์จะไม่วิ่งสายนี้มีวิ่งเส้นนอกก็จะมีนครชัยแอร์ที่จะวิ่งตัดไปเส้นไปบุรีรัมย์นะคะก็จะมีเส้นนครชัยแอร์ไปส่วนมากรถทัวร์จะไม่วิ่งก็จะเป็นการจราจรของรถส่วนตัวนะคะในการเดินทางรอบไปทำงานในตัวเมืองสุรินทร์ของเรานะคะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันนะคะนี่เป็นบริเวณรถชั้นในนะคะตรงนี้ออกไปโรงเรียนวานิชนุกูลนะคะเพื่อนก็จะมีโรงเรียนวานิชนุกูลอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือมีโรงเรียนวานิชนุกูลที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะโรงเรียนของชุมชนชีนนะคะเป็นโรงเรียนต่างประเทศภาษาเรียนภาษานะคะเพื่อนวานิชนุกูลที่เข้ามาเยอะมากนะคะนะคะก็จะมาวงเวียนแล้วก็ไปออกไปถนนธนสารจะมีรถตู้สุรินทร์ศรีสะเกษวิ่งมาทางนี้ด้วยหรอนี้ก็คือบรรยากาศที่กับรถหัวรถโค้งรถไฟนะคะเพื่อน FC เราเก็บบรรยากาศมาให้กับเพื่อน FC ได้ชมกันนะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเราก็ขออวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะคะที่มาติดตามชมคลิปของเรา
ให้มีความสุขความเจริญนะคะปรารถนาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะกับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลค์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศใหม่ๆในสุรินทร์ต่อๆไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนนะคะขอตัวนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ